ปัจจุบันเวลาตรวจเขาก็ใช้ได้รู้จัก RT-PCR ครับ Real Time PCR รู้มาแล้ว Polymerase Chain Reaction นะครับเขาก็มีการรู้ใช่ไหมว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีรหัสพันธุกรรมอะไรเขาก็ดีไซน์ไพรเมอร์ที่รหัสพันธุกรรมเนี่ยเก็บตัวอย่างออกมาแล้วใส่ไพรเมอร์ลงไปถ้าไพรเมอร์ตัวเนี้ยที่มันจับกับพันธุกรรมของไวรัสนี้ได้มันก็จะสังเคราะห์ DNA ของไวรัสเนี่ยขึ้นมาเยอะๆแล้วมันก็จะมีโพบที่เรืองแสงเวลาไปดูปุ๊บเวลาไปดูภายใต้กล้องหรือสิ่งที่เรืองแสงมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาก็จะรู้แล้วว่ามีไวรัสหรือไม่มีไวรัสก็ต้องเก็บตัวอย่างไปเราไปให้ไพรเมอร์จับถ้ามีตัวเดียวก็แบบไพรเมอร์ก็จะจับแล้วก็จะก๊อปปี้เนี่ยขึ้นมาเยอะๆมันก็จะเกิดการเรืองแสงหรืออีกตัวหนึ่งที่เราได้ยินจุฬาธรรมตรวจสตริปเนี่ยก็จะตรวจภูมิคุ้มกันของคนเนี่ยฮะใช้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยตรวจว่าภูมิคุ้มกันแบบนี้ถูกหลั่งออกมาแสดงว่าอาจจะมีไวรัสในกลุ่มนี้อยู่แบบนี้ครับถ้าสตรีปเนี่ยจะตรวจแบบภูมิคุ้มกันแต่ส่วนใหญ่คอมมอนที่ประกาศออกมาเนี่ยจะ RT-PCR นะครับก็คือใช้การ copy DNA ของไวรัสขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ติดโพบไว้แล้วโพบก็เรืองแสงแล้วก็ไปอ่านอยากเป็นหมอไปอ่านไปต่อไปสิแล้วใครบอกว่านี่จะสุดท้ายแล้วนะฮะใกล้แล้วนะฮะดีใจแล้วใครบอกว่าเฮ้ยไวรัสมีแต่โทษไวรัสก็มีประโยชน์นะทุกเขาเรียกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะคือไวรัสบางชนิดนะฮะประโยชน์ก็คือบางชนิดมันก่อโรคขึ้นมาแล้วใช่ไหมเขาว่าใช้ในการผลิตวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมายความว่าวัคซีนอะไรวะที่เช่นพวกไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันที่โรงเรียนหรือวัคซีนไวรัสตับอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้ส่วนประกอบของไวรัสอาจจะใช้โปรตีนแคปซิดอะไรพวกเนี้ยครับส่วนประกอบของไวรัสที่มันแบบไม่สมบูรณ์อ่ะไม่ใช่ไวรัสสมบูรณ์ออนแอร์ฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยรู้จักส่วนประกอบไว้แล้วก็ผลิตทหารผลิตระบบภูมิคุ้มกันเตรียมไว้เมื่อเวลามีภูมิคุ้มกันมีติดเชื้อเข้ามาจริงๆแล้วก็มีทหารรองรับไปแล้วอันนี้ก็ผลิตเป็นวัคซีนเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเขาบอกว่าเวลาไปฉีดวัคซีนใหม่ๆ1-2 วันอาจจะเป็นไข้เพราะว่าร่างกายก็ทําเหมือนแบบเราได้รับไวรัสมาจริงๆก็ผลิตทหารรอไว้แต่ว่าพวกนั้นจะอ่อนแอมากแป๊บเดียวก็ตายแล้วก็หายไข้แล้วก็มีทหารรออันที่สองครับเขาจะใช้พวกฟาจครับแบคทีเรียโอฟาจเนี่ยในการฉีด DNA ที่ต้องการฉีด DNA ที่ต้องการเนี่ยไปไว้ในแบคทีเรียเช่นถ้าตัวเนี้ยเราต้องการให้แบคทีเรียตัวเนี้ยเรืองแสงใช่ไหมครับเขาก็จะให้พวกแบคทีเรียโอฟาจเนี่ยไปเอาแบคทีเรียเรืองแสงไปไว้ในเซลล์ของมันแล้วก็ฉีดเข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียคือบนโลกใบนี้เรายังไม่สามารถผลิตเข็มที่ฉีด DNA อะไรก็ตามเนี่ยที่เราต้องการให้แบคทีเรียผลิตอ่ะเข้าไปในเซลล์แบคทีเรียได้แล้วก็ไปหลอกใช้ไวรัสพวกนี้ครับฉีดเข้าไปแบคทีเรียพวกนี้ก็จะสามารถเรืองแสงได้หรือพวกผลิตผงชูรสเขาก็จะฉีด DNA ที่แบบสามารถผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมตเข้าไปในเนี้ยใช้เวลาฉีดเข้าไปในอีโคไลตอนนี้ก็ผลิตผงชูรสได้อันเนี้ยใช้แบคทีเรียโอฟาจหรืออีกตัวหนึ่งเช่นใช้ในการควบคุมโรคเขาบอกว่า genetically modified organism genetically modified organism อันนี้เรียกว่า GMO นะการตัดต่อพันธุกรรมพืชเขาบอกว่าเวลาตัดต่อพันธุกรรมพืชตัวหนึ่งอ่ะข้าวโพดตัวเนี้ยเขาจะตัดต่อพันธุกรรมให้แมลงที่มากินใบมันอ่ะตายแมลงที่มากินใบมันเนี้ยตายเนื่องจากมันมี ในจุลินทรีย์ประเภทหนึ่งอะฮะหรือมันมีสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งเนี่ยพืชชนิดหนึ่งเนี่ยที่มันสามารถผลิตเป็นเม็ดซิลิก้าครับเป็นเม็ด
สายซิลิก้าเล็กๆเนี่ยได้ในเซลล์แล้วเวลามีสิ่งมีชีวิตมีแมลงมากินเนี่ยซิลิก้าก็จะสะสมในท้องมากๆแล้วก็จะตายเขาก็จะไปตัด DNA ครับที่ผลิตซิลิก้านั้นได้เนี่ยออกมาเวลาไปตัดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยไปตัดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ใช้พวกไวรัสเนี่ยครับพา DNA พวกนี้ครับพา DNA พวกนี้ครับเข้าไปอยู่เนี่ยครับพลาสมิดเวกเตอร์ตัดออกมาแล้วปุ๊บตรงนี้เป็น DNA ของพืชเข้าไปอยู่มารวมกันเป็นไฮบริดรวมกันใน DNA พืชแล้วก็ใส่เข้าไปใน DNA พืชพลาสมิดคือ DNA ที่เป็นวงกลมนะฮะเขาเรียกว่าพลาสมิดเข้าไปอยู่ในเซลล์พืชเวลาเข้าไปอยู่ในเซลล์พืชปุ๊บไอ้พลาสมิดตัวเนี้ยก็จะสามารถสร้างซิลิก้าในเซลล์พืชได้เพราะฉะนั้นข้าวโพดโตขึ้นมาข้าวโพดโตขึ้นมาจากเซลล์ต้นกำเนิดพวกเนี้ยที่ตัดต่ออนุกรรมเนี่ยโตขึ้นมาใบมันก็มีซิลิก้าสะสมมากๆเนี่ยแมลงตะกั่วเนี่ยกินเข้าไปก็ตายฉีดยาฆ่าแมลงไหมไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเขาบอกคนกินข้าวโพดเข้าไปก็ปลอดภัยเพราะว่าซิลิก้าตัวเนี้ยมันจะแสดงออกบริเวณใบเท่านั้นที่ผลเนี่ยไม่ได้แสดงออกแต่ว่า GMO ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าอ้าวจะมีผลกระทบต่อคนยาวๆไหมในอนาคตก็ไม่มีใครตอบได้เพราะฉะนั้นอาหารทุกชนิดก็จะติดไว้ว่า GMO แล้วคนผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะกินหรือไม่กินจะกินหรือไม่กินแล้วเราเธอจะกินไหมทีนี้เป็นเกือบสุดท้ายแล้วนอกจากไวรัสแล้วอะครับยังมีอีกตัวหนึ่งนะยังมีอีก2ตัวเลยเขาเรียกว่าไวรอยฮะไวรอยเนี่ยองค์ประกอบน้อยกว่าไวรัสเข้าไปอีกเพราะไวรอยเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยเป็นมีแค่องค์ประกอบเนี่ยมีแค่ RNA ครับองค์ประกอบเนี่ยมีแค่ RNA ครับเป็นสาย RNA ครับสายเดี่ยวเป็นวงปิดไม่มีโปรตีนฮะไม่มีโปรตีนแล้วก็จับตัวกันเป็นวงกลมแค่นั้นจบนี่คือไวรอยส่วนประกอบมีแค่นั้น RNA แต่ RNA พวกนี้ส่วนใหญ่ไปก่อโรคในพืชครับมันจะขัดขวางครับทำให้ก่อโรคในพืชถ้าไปอยู่ในมะเขือเทศลูกมะเขือเทศก็จะแบบหงิกๆงอๆไม่สวยถ้าไปอยู่ในดอกเบญจมาศดอกเบญจมาศก็จะไม่โตไวรอยส่วนใหญ่จะแบบควบแล้วมันเข้าไปเนี่ยมันจะไปเขาบอกว่าไปขัดขวางกระบวนการแสดงออกของยีนของเจ้าบ้านได้ไม่เต็มที่แล้วเรากินมะเขือเทศที่หงิกงอไปเนี่ยเราจะติดไวรอยด์มั้ยเขาก็บอกว่ามันจะแสดงออกกับเซลล์ที่เฉพาะเพราะฉะนั้นเราไม่มีเซลล์พืชที่เฉพาะเหล่านั้นเราก็จะไม่ติดเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าในมะละกอเป็นมีไวรัสสปอตลิงอะไรเนี่ยในมะละกอเนี่ยมะละกอลูกก็จะหงิกแล้วเรามาตำส้มตำกินเราก็ไม่ติดนะฮะเพราะว่าเราไม่มีรีเซปเตอร์เหล่านั้นเหมือนกันกุ้งในบ่อกุ้งตายด้วยไวรัสตัวแดงดวงขาวติดทีนี้ตายทั้งบ่อตัวแดงดวงขาวเนี่ยเราก็ยังกินได้เพราะว่าเราไม่มีรีเซปเตอร์ตัวนั้นเว้นซะแต่เกิดการกลายพันธุ์แล้วรีเซปเตอร์มันจับกับรีเซปเตอร์ที่เรามีได้เราก็จะติดไวรัสได้อย่างนั้นนะฮะต่อไปพรีออนเนี่ยเมื่อกี้มีแค่ RNA ใช่ไหมสารพันธุกรรมใช่ไหมฮะแต่พรีออนเนี่ยจะเป็นแค่โปรตีนครับแล้วเป็นโปรตีนที่มหัศจรรย์มากคือเป็นโปรตีนที่มีขนาดเล็กไม่ละลายน้ำทนความร้อนทนอุณหภูมิทน UV ทนเอนไซม์คนหมดเลยปกติลืมพูดนิดหนึ่งปกติไวรัสแคปซิดเป็นโปรตีนใช่ไหมครับแคปซิดเป็นโปรตีนข้างนอกแคปซิดเป็นโปรตีนข้างนอกเป็นลิปิดถ้าเราไม่ล้างสบู่โปรตีนที่เป็นลิปิดแคปซิดของไวรัสทั่วไปเนี่ยโปรตีนทุกชนิดดีเนเจอร์เสื่อมสภาพที่เท่าไหร่ฮะ60เสื่อมสภาพที่60องศา yes เก่งมากเพราะฉะนั้นกินร้อนทำให้ร้อนทั้งหมด60องศาไวรัสตายฮะไวรัสตายหมดเลย
นะฮะแต่ทุกอย่างทุกสถานการณ์มันไม่สามารถ60ได้ไงนึกออกไหมเราไม่สามารถนั่งรถเมล์ใน60องศาได้เราไม่สามารถป้องกัน HIV 60องศาตลอดเวลาได้นะฮะกินร้อนไว้นะฮะก็จะฆ่าไวรัสได้แต่พรีออนเป็นโปรตีนที่ทนร้อนนะทนร้อนทน UV ทนหมดเลยแต่ว่ามันจะไอ้โปรตีนของพรีออนเนี่ยครับลักษณะเวลาทำงานของมันเกาะโลกเนี่ยมันก็จะไปเหนี่ยวนำครับให้โปรตีนปกติในร่างกายสัตว์เนี่ยหรือในร่างกายคนเนี่ยผลิตโปรตีนที่ผิดเพี้ยนไปจากสีแดงจากปกติเป็นสีเขียวแบบนี้ก็ผิดเพี้ยนไปมีสีแดงสีแดงเกิดขึ้นเวลาโปรตีนผิดเพี้ยนไปการแสดงออกการแสดงของยีนเนี่ยก็ผิดเพี้ยนไปนะเช่นมันพรีออนเนี่ยจะชอบก่อโรคในระบบประสาทเขาบอกว่าโรค CJD ในคนหรือในแกะหรือมัสคาวัวบ้ามัสคาวัวบ้าวัวบ้านี่มีสองสาเหตุก็คือพรีออนกับติดเชื้อบาซิลัสเชื้อแบคทีเรียก็บัวบ้านะฮะก็อันตรายทั้งคู่เพราะฉะนั้นเซลล์ประสาทได้รับเสียหายได้รับความผิดปกติของพรีออนนะครับเขาก็จะต้องรักษาด้วยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ดูโครงสร้างของโปรตีนว่ามันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าอาจจะเกิดจากการติดพรีออนแล้วเหนี่ยวนำให้โปรตีนปกติของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับอันนี้ย้อนกลับมาสไลด์นี้ตรงนี้แล้วสรุปว่าเราเรียนมาไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ไปไล่ดูมีเซลล์ออร์แกไนเซชันไหมการสืบพันธุ์เป็นยังไงเมตาบอลิซึมมีการควบคุมดุลยภาพไหมการสืบพันธุ์เป็นไงมีการโกรแอนด์ดีเวลลอปเมนต์ไหมตรงว่ามันมีคาแรคเตอร์ของลิฟวิ่งเซลล์ไหมน่าจะคิดออกกันแล้วใช่ไหม Yes แล้วแต่เราตัดสินใจเลยว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตบนโลกใบนี้จริงๆเราก็ จริงๆเราต้องไม่ต้องตัดสินก็ได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เป็นสิ่งมีชีวิตก็ปั่นไปก็ได้ก็แล้วแต่ก็ไปตัดสินดูสุดท้ายเรียนไปกี่นาทีเนี่ยสุดท้ายเรียนไปกี่นาทีเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะปลอดภัยแล้วก็ป้องกันตัวเองจากโคโรนาไวรัสได้รู้หูรู้ DNA รู้ส่วนประกอบรู้วิธีการไฮแจ็คหมดแล้วนะมีการบ้านครับ take home นะครับการบ้านครับ take home เข้าไปนะฮะเข้าไปสแกน QR code ตรงนี้หรือลิงก์ตรงนี้นะครับเป็นเว็บของกศน.นะฮะอุบลราชธานีทำไว้ให้ไปทำครับทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสตัวนี้จะเน้นวิธีการป้องกันตัวเองเราจะได้แบบไปบอกคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่นะเน้นวิธีการป้องกันตัวเองเข้าไปทำนะถ้าประเมินผ่านซึ่งมันไม่ยากนะฮะถ้าประเมินผ่านเราจะได้เซอร์มาแล้วก็เอาเซอร์เนี้ยนะครับมาส่งครูใน Google Classroom นะครับไปโหลดเซอร์เนี้ยเราทำแล้วเนี้ยไปโหลดเซอร์เนี้ยนะครับมาส่งครูใน Google Classroom นะฮะมาส่งครูใน Google Classroom แล้วครูก็จะตรวจถือว่าเป็นการบ้านในวิชานี้นะฮะเป็นการบ้านในวิชานี้นี่อ้าวทำแบบทดสอบเขาบอกปิดบริการกรรม
งั้นยังไม่ต้องทำเดี๋ยวไปหาเว็บใหม่ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปหาเว็บใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบขอเวลาคิดสักหน่อยว่าแบบการบ้านยังไงดีโอเคไหมดีใจดีใจ yes. ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ